รัชนกฟาดนายกวินแตกอาการน่าเป็นห่วงไม่กล้าชนกับใครสักฝ่ายค่ะจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่12-19พฤศจิกายนณ นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกในวันเดียวกันเวลาประมาณ14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐโดยเวลาที่นครซานฟรานซิสโกช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพ15 ชั่วโมงค่ะโดยก่อนเดินทางไปนะคะนายเศรษฐาทวีสินได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวยทางหลวงการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหารือโดยเรื่องสวยทางหลวงได้หารือกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายชยธรรมพรมศรปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บังคับการตำรวจทางหลวงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิบดีกรมทางหลวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสมาพันธ์และสมาคมรถบรรทุกในเรื่องการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงหลักเช่นถนนพหลโยธินถนนเพชรเกษมถนนสุขุมวิทถนนพระราม2ถนนสายเอเชียรวมถึงเรื่องการตรวจสอบสภาพรถนอกจากนี้ค่ะนายกยังเรียกประชุมเรื่องหมูเถื่อนโดยมีผู้บัญชาการสอบสวนกลางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร่วมหารือด้วยซึ่งในวงหารือนี้นายกรัฐมนตรีค่ะได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาด้วยสีหน้าดุดันโดยระบุว่าได้สั่งการไปแล้วไม่ทำทั้งนี้ยังมีการเรียกประชุมเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวร่วมกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บัญชาการสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยจากสีหน้าของนายกนะคะก็ทำให้ถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากจนทำให้ล่าสุดค่ะทางด้านของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะได้โพสต์ความผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมแชร์คลิปข่าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่แสดงอาการไม่พอใจรุนแรงมีการวินแก้หมูเถื่อนล่าช้าก่อนบินประชุมผู้นำเอเปคที่สหรัฐพร้อมมีการบอกว่านายกที่ไม่อยากจะปฏิรูปอะไรสักอย่างทั้งวงการทหารตำรวจระบบข้าราชการแต่อยากจะแก้ปัญหาที่ใหญ่ระดับโครงสร้างประเทศอย่างเรื่องสวยทุนจีนตัวเองยังไม่กล้าหาญพอจะชนกับฝ่ายไหนเลยด้วยซ้ำแล้วมาวินใส่ระดับปฏิบัติการจะให้เขาทำอะไรจับไปบางทีสาวไปเจอผู้บังคับบัญชาตัวเองแล้วให้ไปยังไงต่อข้าราชการตัวเล็กๆที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานเขาก็รอระบบที่จะมาปกป้องถ้าเขากล้าที่จะออกมาพูดหรือออกมาจัดการต้นตอจริงๆอยู่คุณจะกล้าชนกล้าทำลายโครงข่ายอำนาจที่ฝังรากลึกมานานไหมเรื่องใหญ่ระดับนี้มีคนใหญ่คนโตเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นถ้านายกยังขี้หดตดหายกับแค่คำว่าปฏิรูปและหวังว่าปัญหาจะแก้ได้ด้วยการตวาดใส่ระดับปฏิบัติการอาการก็น่าเป็นห่วงอยู่อย่างไรก็ตามค่ะในวันที่12พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะคะนายเศรษฐาทวีสินค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทที่สังคมเนี่ยก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนนะคะว่าต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่อยากให้สังคมไทยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพวกเดียวกันไม่อยากให้มีธงอยากให้รับฟังความคิดเห็นว่ามีข้อเสียข้อดีคืออะไรแล้วก็หยิบยกมาพูดคุยกันส่วนกรณีที่ทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุโครงการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงและอาจไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงนายเศรษฐากล่าวว่าผมมั่นใจว่าเสียงของผมอย่างพรรคร่วมรัฐบาลมี320 เสียงผมว่าเสียงของผมมั่นคงและเราทำงานเป็นทีมเชื่อว่าผ่านเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้เงิน 10,000 บาทหรือไม่นายกกล่าวย้ำว่ามั่นใจเป็นหน้าที่ผู้นำรัฐบาลต้องรับฟังเสียงประชาชนโครงการดีเลย์จากที่ประกาศไว้เพราะทีมงานของเราต้องรับฟังความเห็นทั้งหมดจากทั้งเรื่องการออกพรบ.กำหนดเกณฑ์คนรวยการจำกัดรายได้ที่พูดคุยและก็ถกเถียงกันเมื่อถามว่าโครงการนี้จะมีอุบัติเหตุที่จะทำให้สะดุดหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ามั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีเหมาะสมและไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคหรือกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าทำถูกต้องทั้งหมดและทางคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกและเราสามารถทำโครงการนี้ได้แต่มีจุดเดียวก็คือมีคำถามว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตหรือไม่ได้อยู่ในวิกฤตมีวิกฤตและความจำเป็นที่ต้องทำหรือไม่ถ้าบอกว่ามีวิกฤตและความจำเป็นคือเรามี GDP ติดลบแบบนั้นคงไม่ต้องทำเพราะ GDP ยังไม่ติดลบแต่9-10 ปีที่ผ่านมา
GDP แค่ 1.9% ต่อปีเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ประเทศอื่นโตกว่าเรา2เท่าคู่แข่งของไทยทั้งประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีการเติบโตสมัยก่อนอาจจะอยู่ในโลกของเราคนเดียวได้แต่ปัจจุบันอยู่ในโลกการแข่งขันถ้าไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันหนึ่งอาจไม่มีใครอยากมาลงทุนที่ไทยรัฐบาลเชื่อว่าเราอยู่ในวิกฤตที่ต้องการการกระตุ้นแม้คนอื่นจะบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เงินขนาดนี้กระตุ้นแค่คนจนที่มีรายได้ต่ำจริงๆก็พอหากเคียงกันไปอย่างนี้ก็ไม่จบค่ะ